EP 58แล้วค่ะเราจะมาพูดถึงการส่งวิดีโอ3วิดีโอแรกสำหรับ Amazon Influencer โปรแกรมว่าถ่ายแบบไหนหรือแบบว่าทำยังไงบ้างส่วนตัวก็ถ่ายธรรมดาเลยนะไม่ได้ถ่ายอะไรแปลกมากเลยเนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นนี่อันนี้วิดีโอแรกผ่านแล้วนี่ถ้าเราสังเกตคือส่วนใหญ่เวลาส่งวิดีโอนี่ถามว่าเขาทำไงเขาให้เลือกตัวนี้แล้วก็เลือกเป็นโพสต์อาจจะเป็นวิดีโอค่ะแล้วเราก็อัปโหลดตัววิดีโอที่เราใส่เข้าไปอย่างสมมติเดี๋ยวอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างคือวิดีโอที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยใช้ iPhone ถ่ายเลยนะใช้ iPhone ถ่ายธรรมดาค่ะแล้วก็ใช้ไมค์ตัวโบย่าโบย่า BY-V1 สำหรับเขาเรียกไมค์ wireless microphone system เดี๋ยวลิงก์นี่เดี๋ยวมีไว้ให้ใน description นะคะเป็นไมค์ที่ใช้ง่ายมากแล้วก็ใช้ในระยะน่าจะเขาบอกว่า50เมตรได้แต่ว่าก็เป็นไมค์ที่ใช้ง่ายนะเอางี้ต่อกับ iPhone ได้เลยก็ไปดูว่ามันเป็น Type C หรือว่ามันเป็น Lightning นะคะก็คือดูว่ามันต่อยังไงส่วนวิดีโอก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูอย่างอันนี้วิดีโอแรกลองดูวิดีโอนี้ก่อน I'm using this mic with my YouTube channel and it works pretty well and so you can justplug this mic to USB like this and the microphone will go less to show you that it's ready to work and then here you can just put this near your mouth and speak and the sound is very good okayเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ใช้เมื่อคืนอ้าวนี่ผิดอันก็คือเป็นการรีวิวเหมือนเรารีวิวแบบปกติเลยอะเอา iPhone ถ่ายแนวนอนนะคะคือแต่ถ้าใครจะลองถ่ายเป็นแนวตั้งก็ได้นะแบบเผื่อเอาไปลงใน TikTok เนี่ยหรืออย่างอันที่สองก็เป็น principle อันนี้เป็นหนังสืออ่ะลองดูวิดีโอเนี่ยอันนี้ก็ถ่ายใช้Today I'm going to review the book Principle by Ray. This book bought it for quite some time and it's a bit, you know, lot of information and when you then you see this book that I have read for quite some time now and there's a lot of information that you can learn from Ray thatเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของวิดีโอที่ถ่ายอันนี้ก็ใช้ iPhone ถ่ายนะแล้วก็ใช้ไมค์เดี๋ยวไมค์นี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะแล้วก็ถามว่าอัปโหลดยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างสมมุติว่าเราถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมถ่ายเสร็จก็จริงๆถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยอัพโหลดได้เลยนะคะเพราะว่า iPhone ก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรแบบแปลกๆเท่าไหร่เป็นแบบค่า default iPhone เลยเสร็จแล้วก็เวลาเราอัปโหลดสมมตินะอันนี้เวลาเราอัปโหลดก็เลือกตัวนี้เลือกสมมติว่าเราอันนี้อาจจะไม่ได้ submit คือให้ดูเฉยๆเช่นเลือกวิดีโอที่3นี้เป็น CK1 นะสมมติเลือกตัวนี้ใช่ไหมอัปโหลดเสร็จก็อาจจะใส่ไททอลนี่อาจจะต้องเป็นคีย์เวิร์ดหน่อยว่าเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นอาจจะใส่เป็นเนี่ยค่ะใส่เป็น my review of product name product name ของเราเป็นอะไรล่ะแล้วเราก็ไปแท็กว่ามันจะเป็นแบบ idea list ก็ได้หรือ your order ล่าสุดก็ได้หรือจะเป็น browsing history ก็ได้ว่าเรา browse อะไรไว้อย่างเช่นถ้าเราไม่ได้ browse เรา search ก็ได้เช่นเราจะ search เป็น CK1 อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะขึ้น product ที่มันแบบใกล้เคียงอะค่ะเราก็เลือกแบบแท็ก
แท็กโปรดักที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะใกล้อย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งแต่จริงๆเราแท็กได้มากกว่านั้นก็อาจจะเลือกแท็กโปรดักที่มีดาวเนี่ยค่ะมันก็จะมี potential ที่น่าจะขายได้เนี่ยแล้วก็ดันเสร็จแล้วพอมันอัพโหลดเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะ submit ตัวโพสต์ตัวนี้ได้เลยนะคะ submit ตัวโพสต์ตัวนี้ได้เลยก็อันนี้อาจจะไม่ได้ submit จริงก็เดี๋ยวขอปิดก่อนไม่ได้ใช้ละเสร็จแล้วพอ submit ใช่ไหมไปดูตรง manage content เนี่ยมันจะมี list ของวิดีโอที่เราเนี่ยอันนี้ publish ไปแล้วก็คือจะเห็นในหน้าจอปกติเลยโปรไฟล์แต่ถ้าเราดูพวก pending ก็คือเนี่ยยังรออยู่จริงๆวิดีโอไม่ได้พูดนานค่ะสัก1นาทีหรือว่าจริงๆวิดีโอแรกที่ผ่านเนี่ยไม่ถึง1นาทีด้วย0.44ภาษาอังกฤษก็แบบพยายามพูดมากพยายามอธิบายคือถ้าใครไม่แน่ใจนี่จะใช้ AI มา AI ได้ไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้องลองดูแต่นี่คือใช้ลองพูดแบบภาษาซิมเพิลนะคะนึกอะไรได้ก็พูดไม่ได้ถูกแกรมมา100%นะแต่คือขอให้เขาพอเข้าใจว่าเราจะพูดถึงโปรดักต์ตัวไหนใช้งานเป็นไงบ้างอาจจะไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมากอะไรแบบเนี้ยก็อันนี้ก็น่าจะพอได้ไอเดียนะคะการส่งวิดีโอสอบ3อันก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่า2ตัวเนี้ยมันจะผ่านไหมอันนี้ของอันแรกนี่สับมิดไปวันเดียวค่ะวันถัดมาก็ผ่านเลยเพราะว่ามันคือ user review จริงๆเขาน่าจะเน้น user review นะโอเคเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าสวัสดีค่ะ